ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศงาน WIF Asia 2023นะคะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับโลกค่ะที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนนะคะสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำครบวงจรปีนี้รวมถึงบริษัทในเครือ CP นะคะที่ออกมาโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผู้สนใจทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้บริหารของ CP แล้วก็ CPF นะคะเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะนายประเสริฐพุ่มกุมารรองประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือเครือ CP พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นำโดยนายอดิเรกศรีประทักประธานคณะกรรมการบริหารนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารเยี่ยมชมบูธกลุ่มธุรกิจเกษตรพันธุ์ในเครือ CP หรือ KSP KPIที่โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการด้านวิศวกรรมครบวงจรครอบคลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำบนพื้นที่136ตารางเมตรในงาน WIF Asia 2023ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่8-10มีนาคม2566กลุ่มธุรกิจเกษตรพันธุ์ให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรได้แก่งานออกแบบงานสรรหาเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกการบริการโครงการก่อสร้างและติดตั้งตลอดจนวิศวกรรมบริการหลังการขายครอบคลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ฟีดธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฟาร์มและธุรกิจอาหารฟู้ดรวมทั้งพลังงานทางเลือกหรือกรีนเทคโนโลยีที่ช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืนของทุกธุรกิจนอกจากนี้คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมบูธ CP Bio Form CP China บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลกที่นำสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากการ Fermentation และ Green Technology มาจัดแสดงโดยทั้งสองบูธได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากและนี่คือ